ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศนะครับกรมชลประทานขานรับนโยบายด้วยการก่อสร้างถนนนะครับผสมยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน15โครงการครับซึ่งสามารถนำน้ำยางพารามาใช้ได้กว่า100ตันครับ ไปดูภาพถนนที่นี่กันนะครับถนนเรียบคันคลองส่งน้ำฝายคลองท่าดีตำบลชัยมูลตีอำเภอเมือ,องนครศรีธรรมราชระยะทาง3.2กิโลเมตรนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้หลายคนงงว่ากรมชลประทานมาทำถนนได้ยังไงเป็นถนนถนนเรียบคันคลองนะกร mm hmm. มชลประทานก็เลยมาทำเป็นถนนที่มีส่วนผสมของยางพารานะครับแล้วก็เป็นสายแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยบุตรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงกว่า220ครัวเรือนนะครับก็ใช้สัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจําหน่ายแล้วก็เป็นเส้นทางลัดไปยังอําเภอใกล้เคียงได้ด้วยโดยมีนายจําเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราชนะลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนน นายปริญญาสักยนายกนะครับผู้อำนวยการสํานักชนลนประทานที่15ก็กล่าวว่าถนนสายดังกล่าวเนี่ยก่อสร้างโดยใช้ยางพาราจํานวน5.76ตันนะครับ ผสมกับยางมาตอยเพื่อที่จะสร้างความทนทานแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อรวมถึงส่งเสริมนโยบายการใช้ยางพาราในหน่วยงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกยางพาราจากสถานการณ์ราคาของอยางพาราตกต่ำอลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันดูครับ การเส้นนี้ก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะใช้ผลผลิตจากน้ำยางพาราของเกษตรกรเพื่อช่วยพยุงราคาแล้วก็ใช้ยางพาราเนี่ยมาผสมกับผิวจราจรแอดฟันก,ก็เรียกถนนพาราแอดฟันติกนะครับถนนสายนี้ก็เป็นถนนเรียบคันคลองจนประทานนะครับซึ่งกรมจอมตะานดูแลแลบผิดชอบอยู่ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเศษนะครับ นในความรู้สึกนะถนนมันจะนุ่มขึ้นฮะม,มีส่วนผสมของยางพารา <c oughs> แต่จริงๆแล้วม่ไเปเสริมความแข็งแกร่ง <c oughs> ทําให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่ามีคุณสมบัติในการยืดจุ่นด้วยนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,561ครับคมชลประทานได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงถนนด้วยน้ํายางพาราในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน7โครงการ รวมยางพาราที่ใช้นะครับ83ตันและปีงบประมาณ2,562ได้งบประมาณ43ล้านบาทดำเนินการ8โครงการรวมใช้ยางพารากว่า24ตันนะครับ